คำถามโง่ๆที่เซลล์ชอบถามนะคืออะไรรู้ไหมคือสอบถามได้นะคะสอบถามได้นะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณก็รู้ว่าเกือบ 100% ลูกค้าจะบอกว่าอะไรอ๋อไม่ใช่ค่ะมาเดินดูเฉยอ๋อขอดูก่อนนะคะอ๋อยังไม่มีอะไรค่ะเขาก็ปฏิเสธคุณแต่แรกแล้วอ่ะแล้วคุณจะไปขายได้ยังไงนะการที่คุณไปบอกเขาว่าสอบถามได้นะคะเนี่ยไม่ต่างอะไรเลยกับเวลาที่คุณไปเที่ยวแล้วมีผู้ชายมาถามว่าคืนนี้ห้องคุณหรือห้องผมดีครับเข้าใจว่ามันจู่โจมกันไปไว้ไม่เอาเข้าใจไหมผู้หญิงคนไหนก็แล้วแต่พอได้ยินคำถามนี้ห้องคุณหรือห้องผมดีทำไมตบหน้าผู้ชายคนนั้นแน่นอนการที่คุณถามลูกค้าว่าสอบถามได้นะคะจำไว้เลยนะติน่าบอกเลยติน่าใช้คำถามนี้ให้คุณหล่อนไปเลยนะว่ามันเหมือนกับว่าคุณเนี่ยถามก็ว่าห้องคุณหรือห้องผมดีโดยที่คุณยังไม่ได้แนะนำตัวยังไม่ได้บอกเลยว่าคุณมีหน้าที่อะไรคุณมาทำอะไรคุณจะช่วยเหลือเขาได้ยังไงหรืออะไรเงี้ยมันเหมือนแบบคืนนี้นอนไหนดีอะไรอย่างนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราสามารถปรับได้นะคะอย่าถามสอบถามได้นะคะเพราะว่าใครๆก็ใช้กันทั้งประเทศเลยใช้กันทั้งโลกเลยว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาชินแล้วมันเป็นปฏิกิริยาแบบยังไงอัตโนมัติเลยว่าอ๋อไม่มีอะไรค่ะเดินดูก่อนมันเป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติของลูกค้าเลยนะคุณต้องรู้เพราะฉะนั้นคุณอาจจะบอกคุณอาจจะเอาใหม่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านตื้อๆนะคะสมมติว่าคุณขายรถสมมติว่าคุณมาขายรถนะคุณอาจจะบอกว่ามีข้อมูลอะไรที่อยากได้ไหมคะเกี่ยวกับรถที่คุณมองอยู่หรืออะไรเงี้ยถามมีข้อมูลอะไรหรือว่ามีรายละเอียดอะไรที่เราพอจะช่วยเหลือหรือว่าให้ได้บ้างเข้าใจป่ะมันก็จะแตกต่างไปนิดนึงนะแต่เขาก็ยังอาจจะปฏิเสธอยู่แต่ไม่เป็นไรทำให้มันแบบแตกต่างไปนิดนึงไงทำให้มันแบบแตกต่างไปนิดนึงเขาจะได้ไม่รู้สึกเหมือนเรามาขายนะคะแล้วต่อไปเนี่ยให้ถามถึงอะไรให้ถามเกี่ยวกับตัวเขานะคะหรือสิ่งที่เขาใช้อยู่สินค้าปัจจุบันที่เขามีอยู่หรืออะไรกันแล้วแต่เนี่ยเช่นถ้าสมมติว่าเป็นรถคุณก็สามารถที่จะชวนคุยหรือถามได้ว่าตอนนี้พี่ขับรถรุ่นอะไรอยู่ค่ะตอนนี้พี่ขับรถอะไรอยู่ค่ะเขาก็จะให้ข้อมูลเรามาใช่ไหมค่อยๆหาคำตอบค่อยๆหาคำตอบไปคุณอาจจะคิดว่าการถามว่าเขาขับรถรุ่นอะไรขับรถยี่ห้ออะไรหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวกันเลยหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมจริงๆเกี่ยวนะเพราะคุณจะได้รู้ไงว่าเขาชอบรถประมาณไหนแล้วคุณก็ถามต่อได้แล้วพี่ชอบรถคันนี้ไหมขับมานานหรือยังจะได้รู้ไงว่าถึงเวลาจะเปลี่ยนหรือยังถูกไหมแล้วชอบอะไรเกี่ยวกับรถคันนี้จะได้รู้ไงว่ารถคันใหม่มันต้องมีแบบนี้ด้วยเพราะเขาชอบแบบนี้แล้วก็ถามตัวนี้อีกแล้วที่ไม่ชอบล่ะถ้าซื้อรถคันใหม่อยากได้อะไรเพิ่มถูกไหมแล้วคุณก็เก็บข้อมูลแล้วคุณก็จะเริ่มได้ข้อมูลในใจแล้วว่ามันจะเป็นรถประมาณไหนที่เหมาะเขาแล้วค่อยค่อยไปสู่การเชื่อมโยงเสนอสินค้าโอเคว่าไม่ใช่อยู่ก็แบบสอบถามได้นะคะแล้วเขาก็ไม่มีอะไรถามแล้วตัวเราก็โอเคไม่มีอะไรถามมีอะไรอยากถามก็มาทักละกันกี่คนแล้วที่หลุดไปกี่คนแล้วที่คุณปิดการขายไม่ได้อะโอเคว่าเพราะฉะนั้นนะถ้าคุณอยากรู้นะข้อผิดพลาดนะที่เซลล์ส่วนใหญ่ทำให้ปิดการขายไม่ได้นะคะตอนนี้นะคะติน่าก็มีคอร์สเรียนเกี่ยวกับ7ข้อผิดพลาดนะที่เซลล์ส่วนใหญ่ทำแล้วทำให้ปิดการขายไม่ได้พิมพ์มาว่า7ข้อผิดพลาดนะคะที่ LINE แอดครูทีน่าโอเคไหมพิมพ์มานะว่า7ข้อผิดพลาดแคปหน้าจอมาก็ได้แต่พิมพ์ว่า7ข้อผิดพลาดนะไม่งั้นเดี๋ยวแอดมินส่งคลิปผิดนะโอเคว่ามันมีหลายบทเรียนเดี๋ยวเขาส่งผิดโอเค7ข้อผิดพลาดแคปหน้าจอมานะแค่ถ้าคุณกำจัด7ข้อผิดพลาดนี้ไปได้นะติน่ามั่นใจว่ายอดขายคุณเพิ่มแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มีเท่านี้วันนี้นี่ลงทุนมากเลยเนี่ยมาถ่ายในห้องนอนนะอย่างที่บอกไปนะคืนนี้นอนไหนฮะแล้วดูอีเมลก็มาร่วมจอยด้วยนะว่ายังไงจ๊ะนะแต่สำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้แหละโอ้แป๊บนึงโอเคแต่สำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้แหละถ้าอยากได้บทเรียนอย่าลืมแอดไลน์มานะคะแอดครูทีน่าพิมพ์แอดด้วยสำหรับวันนี้ทีน่าต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ